วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของทางด้านนางสาวสสินันท์ธรรมนิตินันท์หรือว่าทนายแจมทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรและก็แนวร่วมนะฮะได้โพสต์ Facebook ระบุบอกว่าตนเองนั้นติดเชื้อโควิด-19ผลมาจากการตรวจแบบแอนติเจน Rapid Test Kit แต่ยังต้องรอผลตรวจแบบ PCR นะฮะโดยทางด้านนางสาวสสินันท์ระบุบอกว่าจากปกติเนี่ยไม่ได้ออกจากบ้านเลยแต่ด้วยภาระหน้าที่การงานของศูนย์ทนายความช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกคนเหนื่อยกันมากทำงานกันควงกะไม่ได้หลับไม่ได้นอนในวันที่กวินหรือว่าพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินเนี่ยนะครับแกนนำกลุ่มราษฎรแล้วก็เพื่อนอีก8คนไม่ได้ประกันคดีชุมนุมสาสีที่สตช.เมื่อวันที่2สิงหาคม64วันถัดมานะครับอีกวันก็คือ10สิงหาคม64เราเลยไปปฏิบัติหน้าที่เข้าเยี่ยมน้องๆที่เรือนจำชั่วคราวรังสิตตามที่เห็นในโพสต์วันที่ดังกล่าวแจมมีอาการไข้ในคืนวันที่12สิงหาคมหลังจากที่โมเดเรตคลับเฮ้าส์กับคณะราษฎรคืนนั้นเริ่มมีอาการตัวรุมๆจึงได้เทส ATK รอบหนึ่งเป็นลบแต่ก็แยกตัวกันกับคนในครอบครัวโดยนอนที่ห้องรับแขกเช้าวันที่13สิงหาคมไข้ก็ลดและไม่มีอาการอื่นจนทราบจากเพื่อนร่วม งานที่เรือนจำมีเจ้าหน้าที่ติดโควิด7รายจึงได้ทำการตรวจอีกครั้งช่วงบ่ายแก่ๆโดยใช้ ATK อีกแบบคือสวอปจมูกผลเป็นบวกทราบผลก็ได้จัดเก็บกระเป๋าแล้วก็แยกตัวมาอยู่ที่พักที่1เพื่อรอตรวจ PCR นะครับซึ่งก็การตรวจนั้นเนี่ยก็การตรวจผ่าน Drive Thru โรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยได้ประสานไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อทางบุคลากรได้เตรียมการไว้ก่อนตอนนี้ Home Isolationและรอผลตรวจ PCR ส่วนคนในครอบครัวทั้งหมดได้ตรวจ ATK แล้วไม่พบเชื้อทั้งหมดตามรูปนะฮะก็บอกว่าอีก 2-3 วันก็จะไปตรวจ PCR อีกรอบตอนนี้โอเคมากๆไม่มีปัญหาอะไรเมื่อคืนถ้าใครได้ดูไลฟ์จอมขวัญก็จะเห็นว่าไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวหรือมีอุปกรณ์ไลฟ์จัดเต็มใดๆเพราะเพิ่งอพยพมาหมาดๆแต่ยังชอดๆอยู่ได้เกือบ2ชั่วโมงไม่ต้องเป็นห่วงสุดท้ายนี้ขอเรียกร้องสิทธิ์ในการประกันตัวให้น้องๆที่อยู่ในเรือนจำทุกคนและเรียกร้องให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนที่ดีและ ATK ได้ง่ายและไวและไวที่สุดเรามีเยอะเพราะซื้อเองซึ่งราคาถือว่าสูงสำหรับคนทั่วไปในยุคเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็ลงท้ายนะครับบอกว่าเราฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม2เข็มอัดวิตามินทุกวันใส่แมสล้างมือตลอดเป็นคนวิตกจริตมากๆคนนึงเลยขอให้ทุกคนสังเกตตัวเองกันด้วยนะคะนี่ครับก็เป็นทนายความนะครับที่เดินสายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะให้กับม็อบนะฮะนี่ฮะปรากฏว่าล่าสุดนั้นติดโควิดนะฮะติดโควิดเป็นที่เรียบร้อยทนายแจมเอาละครับคุณผู้ชมครับติดตามดูกันต่อนะฮะหลังจากนี้ความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะฮะก็น่าห่วงเรื่องของการเสี่ยงในการที่จะได้รับเชื้อจากโควิด-19 นะฮะเพราะว่าการออกมารวมตัวนั้นมีความเสี่ยงกันมากมายเลยทีเดียวนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันครับ